อื่นทั้งหมดก็ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแหวงหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะหรือพระธรรมแล้วแต่จะเรียกทั้งนี้จะทราบหรือไม่ทราบตรงกันนี่ก็พูดยากแหวงหาธรรมะโดยวัตถุประสงค์อย่างไรเท่าที่มากันโดยมากโดยเฉพาะชาวต่างประเทศหลายหลายชาติที่มาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าแสวงหาชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ จะหาวิถีทางแห่งชีวิตอันใหม่เพื่อจะได้ชีวิตใหม่ New Wave Life คน New Life นี่เขาพูดกันอย่างนี้ ดูใกล้ๆก็รู้สึกว่ายังไม่พบ แต่หลายคนก็พอจะเข้าใจในเมื่อได้ศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะบางคนไม่ทราบเลยซ้ำไปว่าเขาต้องการอย่างไรชีวิตของเขาเองเนี่ยเขาต้องการอย่างไรกำลังสับสนวันนี้ต้องการอย่างพรุ่งนี้ต้องการอย่างก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจกันอย่างยิ่งธรรมชาติก็ได้จะเรียกว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าก็ได้แล้วแต่จะเรียกมันให้ชีวิตนี่มาในลักษณะอย่างไรก็ไม่ค่อยจะได้สนใจมันคล้ายกับพูดได้ว่าธรรมชาติให้มาเราเลือกเอาตามใจชอบเราจะจัดมันอย่างไรจะเติมอะไรลงไปอย่างไรในชีวิตนี่จะเติมอะไรลงไปหรือจะใช้มันอย่างไรจะจัดมันอย่างไรแล้วมันก็เป็นเดิมพันที่มีค่ามากสูงสุดที่จะต้องลงทุนให้ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้พบชีวิตที่พึงปรารถนาที่ควรปรารถนามันจะพบแต่ชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของเรื่อยไปโปรดฟังให้ดีๆมันจะช่วยเข้าใจง่ายมันได้แต่ชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของตลอดเวลานี่มันไม่ได้ชีวิตชนิดที่ทำความสงบเย็น บางทีคำว่าสงบเย็นเข้าใจไม่ค่อยตรงกันน่าจะคำว่าพักผ่อนบางคนคิดจะเล่นสนุกหัวร้อนเป็นการพักผ่อนที่จริงมันก็เป็นการใช้แรงงานหรือความวุ่นวายอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน
ไอ้ชีวิตที่กัดเจ้าของเนี่ยมันเป็นคำที่น่าหัวเราะมันเลี้ยงสัตว์ไว้ให้กัดเจ้าของนี่มันก็ฟังยากแต่ละทำไมมันจึงกัดเจ้าของได้มันเต็มไปด้วยความหนักความหนักเป็น burden of life มันเต็มไปด้วยการผูกพันเป็น bondage เราพูดกันเรื่องนี้มากฝรั่งมาที่นี่ทุกเดือนเดือนละหลายสิบคนบางเดือนร้อยกว่าคนสองปีมาแล้วก็ พูดกันแต่เรื่องชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของใช่ทำอย่างนี้ให้เขาไปศึกษาไปใกล้ควรไปพิจารณาดูครับจะถูกไหมจะดีที่สุดไหมเราจะได้ ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ บางทีก็ไม่รู้เสียด้วยว่ามันกำลังกัดอยู่อย่างไรกัน ทั้งที่มันกำลังกัดอยู่คือทำความเจ็บปวดยุ่งยากให้อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันกัดหรือไม่รู้สึกว่ามันกัด ถ้าผู้ใดไม่รู้ว่าชีวิตชนิดที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมนี่มันมีแต่กัดเจ้าของแล้วก็จะคงจะสนใจ สำหรับพุทธศาสนานี่ก็มีเรื่องเป็นใจความว่ามันแล้วแต่เราจะทำกับมันถูกต้องหรือผิดพลาดต่อความจริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตถ้าเป็นศาสนาอื่นที่มีพระเป็นเจ้าควบคุมอยู่เพราะว่าแล้วแต่พระเป็นเจ้าที่จะทำความเข้าใจกันอย่างไรมันก็ต้องหาจุดศูนย์กลางที่เป็นจุดใช้รวมกันได้ว่าพระเป็นเจ้านั่นคืออะไรในประวัติศาสตร์การศึกษาวัฒนธรรมที่แล้วมามันก็มีความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่ยังถือพระเป็นเจ้าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สูงสุดก็ยังมีอยู่มากนะหลายศาสนาแต่พุทธศาสนาไม่มีอย่างนั้นจะมีสิ่งสูงสุดที่จะบันดาลได้อย่างพระเป็นเจ้าสิ่งนั้นคือการกระทำที่ถูกต้องหรือผิดพลาดเราก็เรียกมันว่าสัจธรรมหรือความจริงแล้วก็มักจะเรียกสั้นๆว่ากฎความจริงที่บังคับอยู่ในชีวิตทุกๆเซลล์ทุกๆส่วนที่จะต้องเป็นไปตามกฎเลยก็ได้หัวเราะกันว่าเมื่อท่านทั้งหลายส่วนของเราเรียกว่ากอดคือพระเป็นเจ้าเราไม่เรียกสั้นๆว่ากฎมันทำหน้าที่ตรงกันเลยมันจะบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามเรื่องอาจจะทำความเข้าใจกันได้ว่าคำพูดอย่างนี้เหมาะสำหรับคนพวกนั้นคำพูดอย่างนี้เหมาะสำหรับคนพวกนั้นแต่ถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาถือเอาตามความจริงของธรรมชาติและด้วยตนเองเพราะมันจึงเกิดมีคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างเด็ดขาดว่าพึ่งตนเองคือพึ่งธรรมะ
พึ่งธรรมะคือพึ่งตนเองอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมะนั่นแหละคือกฎจะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่ากอดในศาสนาที่เขามีพระเป็นเจ้าอย่างบุคคลถ้าเรียกว่าถ้าเป็นเจ้าแล้วมันก็มักจะมีความหมายในทางเป็นบุคคลเดี๋ยวนี้เราจะใช้ความหมายว่าสิ่งสูงสุดที่ควบคุมบังคับสิ่งต่างๆอยู่เนี่ยมีความหมายอย่างเดียวกับพระเป็นเจ้าสูงสุดกว่าสิ่งใดอำนวยสิ่งต่างๆให้ตามที่บุคคลปรารถนาแต่มันก็ต่างกันอยู่ดีที่ว่าถ้าถือพระเจ้าเป็นบุคคลก็อ้อนวอนขอร้องอย่างก็เป็นบุคคลถ้าถือว่าสิ่งสูงสุดไม่ใช่บุคคลเป็นกฎของธรรมชาติเมื่อก็ไม่ได้ขอร้องอย่างขอร้องกันนั่นแหละแต่จะขอร้องโดยวิธีคือว่ากระทำให้มันถูกกฎของธรรมชาติถูกกฎของความจริงของธรรมชาตินั่นแหละการขอร้องต่อสิ่งสูงสุดของบุคคลประเภทนี้มันก็เกิดมีความจริงเกี่ยวกับการกระทำนี้ขึ้นมากระทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้กระทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้กระทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเป็นกฎตายตัวเป็นความจริงสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่เรากำลังเรียกกันอยู่ในบัดนี้ว่าธรรมในภาษาไทยธรรมทรรมภาษาเดิมเป็นภาษาบาลีก็ธรรมะมอมอสองมอภาษาสันสกฤตเป็นคู่กับภาษาบาลีมันธรรมะทรรมนี่ก็มีหน้าที่ที่จะดูให้ชัดสังเกตให้ละเอียดธรรมหรือสิ่งสูงสุดนี่มันคืออะไร ตัวธรรมแท้ๆนี่มันกว้างมากจนจะเรียกได้ว่าหมายถึงทุกสิ่ง พระเจ้าสร้างสิ่งทุกสิ่งไอ้ธรรมะก็คือสิ่งทุกสิ่งโดยตัวมันเองนั้นเขาได้โปรดจำคำไว้สักสี่คำจะเป็นการง่ายที่จะศึกษาพุทธศาสนาซึ่งมีสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมทำคำนี้ภาษาบาลีเก่าแก่อินเดียเนี่ยเขาเล็งถึงธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติเป็นรูปเป็นนามมีปรากฏการณ์แม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรก็ตามก็เรียกว่าธรรมชาตินั่นแหละภาษาบาลีคำนี้นั่นในธรรมชาติทั้งหลายย่อมมีสิ่งที่สองคือกฎของธรรมชาตินี่เฉียบขาดที่สุดประจำอยู่ในธรรมชาติเมื่อธรรมชาติมีกฎนั้นเฉียบขาดอย่างนี้มันก็เกิดมีสิ่งที่สามขึ้นมาคือหน้าที่ที่สิ่งมีชีวิตจะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติมิฉะนั้นเขาจะสูญเสียชีวิตหรือว่าจะมีความสุขไม่ได้ในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติขั้นปฏิบัติแล้วมันก็เกิดสิ่งที่สี่คือผลที่เกิดมาจากหน้าที่ถูกต้องสมควรแก่หน้าที่ที่ได้กระทำลงไปนี่ก็จำคำสี่คำนี้ไว้ธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ
แล้วก็ผลอันเกิดจากหน้าที่นั้นนี่เรียกว่าธรรมคำเดียวนั่นน่ะในภาษาบาลีธรรมคำเดียวหมายได้ทั้งสี่อย่างนี้มันก็เลยหมดไม่ยกเว้นอะไรไอ้ธรรมชาติทั้งหลายทางฟิสิกส์ทางนามธรรมทางเป็นทันลิตีสปิริจวนลิตีอะไรก็ตามมันก็ยังเป็นธรรมชาติถ้ากล่าวตามหลักพุทธศาสนาทุกอย่างเป็นธรรมชาติเอาในร่างกายเรานี่ดีกว่าในร่างกายเรานี่มันก็มีเนื้อหนังกระดูกอะไรก็ตามคือมันเป็นร่างกายที่มันประกอบขึ้นด้วยธาตุนานาชนิดธาตุต่างๆจะเรียกอย่างพุทธศาสนากับดินน้ำลมไฟเรียกอย่างวิทยาศาสตร์สมัยไหนก็มีธาตุนั้นธาตุนี้ได้กันตั้งร้อยกว่าธาตุธาตุเหล่านี้เป็นธรรมชาตินั่นส่วนที่เป็นร่างกายแต่ตัวร่างกายนี่มันก็เป็นธรรมชาติส่วนที่เป็นจิตใจที่มันรู้สึกคิดนึกอะไรก็เป็นธรรมชาตินะภาษาศาสนาเรียกธาตุใจหรือธาตุวิญญาณมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุใจแล้วก็ธาตุว่างความว่างเป็นพื้นฐานของธาตุทั้งปวงที่มันในทุกๆเซลล์ทุกๆที่เกี่ยวต้องว่าทุกปรมาณูทุกอะตอมก็ได้มันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ทุกปรมาณูทุกเซลล์มันยังต้องไปตามกฎของธรรมชาติเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาตินี่กฎของธรรมชาติก็ควบคุมไว้ตัวธรรมชาตินี่อยู่มันก็ทำให้เกิดหน้าที่ขึ้นมาทุกเซลล์ในร่างกายมันต้องทำหน้าที่ไม่ฉะนั้นมันก็ตายกลุ่มเซลล์มันก็รวมกันเป็นอะไรก็ต้องทำหน้าที่ทั้งกลุ่มเซลล์รวมกันต่อไปอีกหลายๆทีจะเป็นอวัยวะเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นหัวใจตับปอดโลหิตอะไรก็ตามมันก็ต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายรวมกันทั้งชีวิตก็ต้องทำหน้าที่มันอยู่ได้ด้วยหน้าที่เมื่อมันทำหน้าที่แล้วผลก็เกิดขึ้นมาจากการทำหน้าที่ในลักษณะที่เป็นกิริยาปฏิกิริยาของสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกคิดนึกแล้วมันก็เป็นกรรมหรือเป็นผลกรรมของสิ่งที่มีจิตใจรู้สึกคิดนึกเพียงในตัวเราเนี่ยมันก็ศึกษาได้ทั้งสี่ความหมายที่เป็นธรรมชาติและที่เป็นกฎของธรรมชาติที่ควบคุมอยู่อย่างแน่นแฟ้นแน่นอนและหน้าที่ที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ทุกส่วนตั้งแต่เส้นเดียวมันก็ต้องทำหน้าที่มันประกอบกันขึ้นเป็นส่วนต่างๆมันก็ต้องทำหน้าที่ปอดก็ต้องหายใจหัวใจก็สูบฉีดโลหิตมือเท้ามือตีนก็ต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องทำหน้าที่นี่สี่ความหมายนี้ทำให้เรารู้จักหมดทั้งจักรวาลถ้าเมืองเทวดามันจะมีสัตว์จะมีสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งมันก็ไม่พ้นจากไอ้สี่ความหมายนี่สัตว์เดรัจฉานต้นไม้ต้นไม้มันจะสัตว์นรกถ้ามันจะมีอยู่ข้างใต้ดินมันก็มีไอ้เรื่องสี่ความหมายนี่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้เราจะต้องรู้ออกเป็นสี่ความหมายมันจึงจะปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องนั่นในสี่ความหมายนั้นนะคอยลองคิดดูเองอันไหนสำคัญที่สุดที่ไม่ทำแล้วตายในธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติไปกฎของธรรมชาติก็อยู่กับธรรมชาติไปนั่นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่ว่ายังไงถ้าไม่ทำแล้วมันตายนะส่วนผลจากหน้าที่มันแน่นอนแล้วเมื่อทำหน้าที่แล้วมันก็มีผลในสี่ความหมายนี้อันไหนสำคัญที่สุดธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ผลจากหน้าที่
ความหมายที่สามมันสำคัญที่สุดมันเป็นตายอยู่เลยหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ทำในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในธรรมชาติมันอยู่เองตามธรรมชาติแล้วมีกฎกำกับกำหนดอยู่แล้วมันทำให้เกิดหน้าที่ขึ้นมาต้องปฏิบัติหน้าที่ถูกตามกฎของธรรมชาตินี่จะเป็นใจความสำคัญของคำว่าชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของถ้ามันมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติได้ชีวิตนี้มันจะไม่เป็นของที่กัดเอาเจ้าของมันจะเรียบร้อยมันจะสงบเย็นนั่นคือว่าธรรมในความหมายที่สามความหมายมันมีตั้งสี่แล้วมันกินความหมดไม่ยกเว้นอะไรแต่ความหมายที่สามคือหน้าที่นี่สำคัญที่สุด ถ้าจะรู้ความหมายของคำว่าทำให้หมดก็ต้องรู้ทั้งสี่อย่างแต่รู้เท่าที่จำเป็นแก่เราก็คืออย่างที่สามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้าถือศาสนาอย่างทีอิสติกก็ว่าแล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่การบันดาลบังคับบันดาลของพระเจ้าถ้าอย่างพุทธศาสนานี่จะไม่กล่าวอย่างนั้นจะกล่าวแต่ว่าแล้วแต่หน้าที่ที่ทำลงไปผิดหรือถูกนี่จึงจะต้องสนใจไว้เป็นหลักธรรมะแปลว่าหน้าที่ถ้าเคยได้ยินได้ฟังมาว่าธรรมะแปลอย่างนั้นแปลอย่างนู้นก็นั่นก็เรียกว่าความหมายที่มันนอกออกไปจากขอบเขตที่จำเป็น เป็นที่เชื่อได้ว่าตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนมีพระพุทธเจ้าก่อนมีศาสนาใดๆมนุษย์ยังค่อนข้างป่าเถื่อนแต่ก็มีสติปัญญาพอที่จะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราต้องทำเราทำอยู่ทุกวันเรายังไม่เคยรู้จักเดี๋ยวนี้เรารู้จักชื่อของมันว่าหน้าที่หลุดปากมาว่าหน้าที่แต่เป็นภาษาอินเดียโบราณที่สืบทอดมาโดยภาษาอินเดียโบราณเรียกว่าธรรมหรือธรรมะหรือธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่คนคนนั้นได้สังเกตเห็นว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตคือพวกเราหรือสัตว์เดรัจฉานก็ทำมันมีสิ่งที่ต้องทำคือหน้าที่แล้วก็สูงสุดไม่ทำก็คือตายทำไม่ถูกต้องก็ต้องมีความทุกข์อย่างที่จะเรียกกันง่ายๆว่าชีวิตที่มันกัดเจ้าของชีวิตไหนทำหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎตามความจริงแล้วชีวิตนั่นจะกัดตัวเองมันจะเป็นทุกข์เองเป็นชีวิตที่มีสิ่งควบคุมมาเสร็จต้องปฏิบัติให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นก็จะตายหรือไม่มีความสุขเลยไอ้คำว่าทำคำนี้มันก็ได้รับการค้นคว้าพบปะสูงขึ้นจนหน้าที่มันสูงขึ้นไปหน้าที่มันสูงขึ้นไปเป็นหน้าที่ทางจิตทางวิญญาณคู่กับหน้าที่ทางวัตถุทางร่างกายจนเกิดพระพุทธเจ้าอย่างสายนี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนเรื่องหน้าที่นั่นแหละไม่ได้สอนเรื่องอื่นแต่สูงขึ้นไปจนชีวิตได้อยู่เนื้อปัญหาเนื้อภาระเนื้ออะไรเนื้อสิ่งสุขพันเรียกว่าหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์ชีวิตเที่ยงกล่าวสงบเย็นไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปถ้ายังไม่ถึงนี่มันก็ถูกกัดโดยตนเองที่ทำผิดทำหน้าที่ผิดพลาดมันก็กัดเจ้าของงั้นเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตนี้จะไม่มีการขบกัดเจ้าของไม่มีความรู้สึกหนักไม่มีความรู้สึกผูกพันไม่มีความรู้สึกเผาล้น
ก็ทำให้ถูกต้องตามกฎของความจริงอันเด็ดขาดคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันไม่ได้มีใครมาช่วยทำมันมีแต่ว่ามันกระทำในตัวมันเองตามธรรมชาติกระทำตามตัวมันเองเป็นแสงแดดก็ต้องแผดเผาไว้น้ำอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันก็รู้สึกมันก็มีปัญหาที่เราก็จะรู้เรื่องนี้จะทำให้ชีวิตนี้ไม่มีการกัดตัวเองก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องมันจะพูดลัดๆสั้นๆก็เหลือแต่ว่ามีธรรมะในความหมายที่สามคือมีหน้าที่ให้ถูกต้องพอจะแบ่งแยกออกมาให้เห็นชัดๆว่าหน้าที่ที่หนึ่งคือการทำมาหากินหาเลี้ยงชีวิตโดยวิธีใดก็ตามแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยใดต้องมีการหาเลี้ยงชีพเนี่ยหน้าที่นี้จึงถูกต้องทุกอย่างมีกี่อย่างหน้าที่ที่สองจะต้องบริหารร่างกายและจิตใจตลอดเวลาเช่นว่าตื่นขึ้นมาจะต้องล้างหน้าจะต้องถูฟันจะต้องถ่ายจาระปัสสาวะจะต้องอาบน้ำจะต้องรับประทานอาหารจะต้องล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนก็ตามที่มันเป็นการบริหารเป็นหน้าที่นี่ก็ต้องถูกต้องนั้นหน้าที่ที่สามในการสังคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนับตั้งแต่เพื่อนบ้านเรือนเคียงไว้เนี่ยต้องสังคมให้ถูกต้องมันก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งถ้าหน้าที่ทั้งสามนี่ถูกต้องบริบูรณ์แล้วพอไม่มีปัญหาธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือการกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดคำว่าความรอดในใช้ร่วมกันทุกศาสนารอดคือรอดตายหรือรอดจากความทุกข์คือชีวิตในกัดเจ้าของนั่นแหละรอดนี่เราจะต้องทำหน้าที่ทุกหน้าที่นี่ให้ถูกต้องแล้วก็รอดแล้วก็พอใจรอดอยู่ด้วยความถูกต้องพอใจนั่นแหละคือความสงบสุขคือมันไม่กัดเจ้าของจงศึกษาให้ดีเถอะว่าหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตอย่างไรหน้าที่บริหารชีวิตอยู่ทุกวันอย่างไรหน้าที่พบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีชีวิตด้วยกันอย่างไรถ้าทำหน้าที่เหล่านี้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหา ทำไมจะต้องเรียกว่าชีวิตใหม่ทั้งที่มันเป็นกฎเกณฑ์นั้นเก่าแก่ของธรรมชาติแต่ดึกดำบรรพ์มาทำไมไม่เรียกว่าชีวิตใหม่เพราะว่าเรามันเพิ่งพบเรามันเพิ่งจะพบวิธีดำเนินชีวิตชนิดที่มันไม่มีความทุกข์มันไม่กัดเจ้าของการศึกษาธรรมะให้ถูกต้องนั่นนับว่าสูงสุดประเสริฐที่สุดจะเรียกว่าเข้าถึงสิ่งสูงสุดที่มีค่าสูงสุดถ้าพูดอย่างพวกอื่นพูดก็ได้เข้าอยู่กับพระเป็นเจ้าอยู่ในเซตอันเดียวกับพระเป็นเจ้านั้นก็แล้วแต่จะเรียกแต่เดี๋ยวนี้ที่นี่เราเรียกว่าได้ประสบกันเข้ากับความหลุดพ้นของชีวิตที่โง่เขลาจนกัดตัวเองพ้นจากความทุกข์ทรมานโดยประการทั้งปวงนี้ถ้าจะถืออย่างมีพระเป็นเจ้าก็ต้องอธิบายให้มันอย่างเดียวกันให้มันจนชีวิตไม่มีการเจ็บปวดไม่มีการกัดตัวเองเนี่ย ทีนี้เราก็มาถึงปัญหาที่ว่าเราจะต้องหาเลี้ยงชีวิตเราจะต้องบริหารชีวิตเราจะต้องคบหาสมาคมระหว่างชีวิตต่อชีวิตด้วยกันนี่ทำอย่างไร
ันนี้มันก็เป็นหน้าที่ขึ้นมาจะหาทางออกอันไหนที่มันง่ายและตรงที่สุดอาตมาคิดว่าเรามองดูไอ้ที่ชีวิตมันมอบให้มาแล้วกันไอ้ธรรมชาติมันมอบให้มาอย่างไร มันไม่ลึกเกินไปจะพอมองเห็นเพราะมันเห็นได้ด้วยตาเนี่ยธรรมชาติหรือจะว่าพระเป็นเจ้าก็แล้วแต่จะชอบให้ชีวิตมาในลักษณะมาอยู่คนเดียวเดียวเดียวหรือมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นพวกรวมกันเห็นได้ง่ายแม้แต่ว่าคนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันไม่ได้มันให้มาสำหรับอยู่รวมกันทั้งหมดแม้แต่สัตว์มันก็ให้มาอย่างที่จะอยู่กันฝูงฝูงต้นไม้ต้นไม้มันก็ให้มาอย่างอยู่กันหลายหลายต้นมากมายเต็มโลกนี่ชีวิตมันได้มาในลักษณะที่เขามอบธรรมชาติมอบให้มาในลักษณะที่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีระเบียบปฏิบัติหรือธรรมะหรือหน้าที่ที่ถูกต้องแก่การที่จะอยู่ร่วมกันถ้าไม่ฉะนั้นจะเกิดเรื่องแต่เหล่านี้มันก็มีบาปอะไรชนิดหนึ่งที่มันทำให้เกิดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่การอยู่ร่วมกันสิ่งนั้นคือความเห็นแก่ตัวโปรดรู้จักหรือจดจำซาตานพยามารอันร้ายกาจเลวร้ายที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวเราเอาเพียงว่า non selfishness ถ้าว่า selflessness มันจะสูงเกินไปมันปราศจากตัวโดยประการทั้งปวงมันจะได้แต่บางคนแต่พุทธศาสนาต้องการอย่างนั้นในที่สุดจะขึ้นไปจนถึงเซนเลสไม่มีเซนไม่มีตัวแต่คนธรรมดาทั่วไปในโลกเอาเพียงว่า non selfishness ไม่เห็นแก่ตัวนี่ก็พอแล้วก็พอมันจะรู้สึกว่ามีตัวก็อย่าเห็นแก่ตัวก็พอถ้าสูงสุดมันหมดความรู้สึกของตัว เดี๋ยวนี้จะมองดูความเห็นแก่ตัวนะที่กำลังกัดเรากัดผู้อื่นกัดคนทั้งโลกนะโลกนี้กำลังเดือดร้อนอยู่ในความเห็นแก่ตัวแต่ละคนก็เห็นแก่ตัวแต่ละหมู่ก็เห็นแก่ตัวแต่ละพวกก็ต้องเห็นแก่ตัวกระทั่งว่าแต่ละประเทศก็เห็นแก่ตัวนั่นมันพูดกันรู้เรื่องเมื่อไรที่องค์การสหประชาชาติที่ประชุมพูดถกเถียงกันของบุคคลหรือประเทศผู้เห็นแก่ตัวมันยุติอะไรไม่ได้เพราะมันมีความเห็นแก่ตัวปัญหาทุกชนิดทุกปัญหาพูดอย่างนี้เลยมันมาจากความเห็นแก่ตัวมันเข้าข้างตัวมันเห็นแก่ตัวข้าพเจ้าพูดตรงๆเถอะว่าคอมมิวนิสต์มันก็เห็นแก่ตัวแบบคอมมิวนิสต์แคปิตัลลิสต์นายทุนทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวตามแบบแคปิตัลลิสต์ถ้ามีพวกอื่นไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เห็นแก่ตัวตามแบบนั้นถ้าเราจะหาความสงบสุขเราจะต้องไม่เห็นแก่ตัวไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่มันลึกลับที่สุดไม่ได้เกิดมาจากในท้องแม่ทารกในครรภ์ไม่รู้จักเห็นแก่ตัวคลอดออกมาแล้วก็ยังไม่รู้จักเห็นแก่ตัวแต่เมื่อทารกนั้นค่อยๆแต่ก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาแล้วรู้สึกสิ่งที่พอใจก็เก็บไว้เป็นหมวกเป็นโพสติฟถ้าไม่ถูกใจไม่ก็จะเก็บไว้ในฐานะเป็นลบเป็นเนกาทีฟ
นั้นทารกโตขึ้นมาในระหว่างการแวดล้อมหรือครอบงำของความรู้สึกที่เป็นบวกและเป็นลบแล้วเขาจึงรักเหมือนได้อย่างใจเขาจึงโกรธเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วเขาจะฆ่าผู้อื่นเสียก็ได้เราไม่อาจจะไม่อาจจะควบคุมความรู้สึกอันนี้พอได้อย่างใจก็พอใจก็ยึดมั่นเป็นสิ่งสูงสุดนั้นคนทุกคนในโลกมันจึงชอบบวกชอบโพสิทีฟบ้าลงไปทางโพสิทีฟมันก็เห็นแก่ตัวหนักขึ้นไปอีกมันก็ไม่เลี้ยงมองดูผู้อื่นแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวดูทั้งโลกดูทั้งโลกดีกว่ากำลังมีปัญหาเรื่องเห็นแก่ตัวตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดถึงเรื่องใหญ่ที่สุดทีนี้มันคิดจะครองโลกกันนะความคิดมันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวเราจะเห็นได้ตามถนนหนทางโดยเฉพาะที่กรุงเทพเพียงในถนนหนทางอย่างเดียวก็พบลักษณะกิริยาอาการของความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถทับคนเดี๋ยวถนนรกรุงรังอาตมาอยู่ที่นี่ได้ยินไม่เคยเห็นได้ยินว่าบนรถเก๋งคันสวยๆที่วิ่งไปบนถนนมีเปลือกผลไม้ทิ้งออกมาทางหน้าทางจริงหรือไม่จริงก็สุดแท้การทำอย่างนี้คืออะไรมันก็คือความเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่อย่างนี้กรุงเทพทั้งกรุงเทพปราบยุงไม่ได้ล่ะปราบยุงไม่หมดล่ะเว้นว่าจะพร้อมพรึบกันขึ้นมาไม่เห็นแก่ตัวก็ปราบยุงได้หมดยังความเห็นแก่ตัวเหลืออยู่ไม่มีทางมันจะเห็นแก่ตัวโดยไม่ทำออกแรงไม่ลงทุนแต่จะเอาประโยชน์คนเห็นแก่ตัวมันคอยจะทวงสิทธิ์แล้วมันไม่ทำหน้าที่คือมันไม่ปฏิบัติธรรมะหรือหน้าที่แต่แล้วมันก็คอยทวงสิทธิ์เสมอไปนี่เป็นกิเลสเป็นความโลภเราจึงเห็นการสไตร่ของกรรมกรหรือสไตร่ของไอ้ครูบาอาจารย์หรือสไตร่ของไอ้บอยคอตแก่กันระหว่างคณะหมู่บุคคลบริษัทที่มีกำลังมีอำนาจด้วยกันมันต้องมีเรื่องกระทบมันเรื่องมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องขัดแย้งก็มีความทุกข์ในโลกมันไม่มีความสงบสุขเพราะมีความเห็นแก่ตัวแล้วมันกลายเป็นตรงกันข้ามว่ามนุษย์เจริญด้วยความเห็นแก่ตัวเจริญเพื่อความเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นแก่ตัวมันได้ทำอะไรในโลกนี้ให้เจริญขึ้นมามากมายเพื่อหล่อเลี้ยงความเห็นแก่ตัวสติปัญญาทั้งหมดเอาไปใช้เพื่อความเห็นแก่ตัวการศึกษาในโลกนี้มีการศึกษาสูงสุดระดับมหาวิทยาลัยเป็นพันพันหมื่นหมื่นมหาวิทยาลัยมันเพียงแต่สอนให้ฉลาดสอนให้ฉลาดสอนให้ฉลาดมันไม่ได้สอนให้หยุดความเห็นแก่ตัวมันไม่ได้สอนให้ควบคุมความฉลาดทุกมหาวิทยาลัยวิทยาลัยโรงเรียนกระทั่งชั้นอนุบาลมันมีแต่สอนให้ฉลาดให้ฉลาดฉลาดที่จะสอนให้ควบคุมความฉลาดหาพบที่ไหนมันไม่มีมันจะก้าวหน้าไปเร็วๆไม่เรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องชีวิตจิตใจเด็กชั้นอนุบาลถึงเรียนภาษาฝรั่งร้องเพลงฝรั่งแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่นั่นคืออะไรเนี่ยมันให้การศึกษากันอย่างไรมัธยมชั้นอุดวิทยาลัยก็ดีมันจะรู้แต่เรื่องที่จะได้ประโยชน์แก่ตัวอย่างไรเห็นแก่ตัวอย่างไรพ่อแม่เ
คืออะไรมีพระคุณอย่างไรก็ไม่รู้นะบางทีไปเรียนจบมหาวิทยาลัยเมืองนอกแล้วพ่อแม่คืออะไรก็ยังไม่รู้นะเพราะมันเรียนแต่เพื่อความฉลาดฉลาดฉลาดแล้วความฉลาดนั้นไปใช้เพื่อความเห็นแก่ตัวหาสิ่งที่จะสนองความต้องการของตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นความเห็นแก่ตัวจึงเต็มไปทั้งโลกเต็มไปทั้งโลกล้นโลกลงไปกันทุกโลกกับความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นเรื่องที่ทำลายมนุษย์ไม่ถึงกับวินาศแต่ให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในความยุ่งยากลำบากเพราะความเห็นแก่ตัวมันพยายามเข้าใจเรื่องนี้เอาความเห็นแก่ตัวออกไปจะสงบสุขถ้าลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวและนายจ้างก็เห็นแก่ตัวแล้วเรื่องมันจะเป็นอย่างไรคอยลองคิดดูถ้าสมมติว่าอยู่กันอย่างลูกจ้างและนายจ้างถ้าลูกจ้างก็มีความรู้สึกเห็นแก่ตัวนายจ้างเองก็มีความรู้สึกเห็นแก่ตัวแล้วมันอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็คือความขัดแย้ง ถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเป็นลูกจ้างนายจ้างแต่มันจะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าว่าคุณทั้งหลายเหล่านี้ทำงานกันในลักษณะที่เป็นลูกจ้างกับนายจ้างอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าทำงานในลักษณะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายธรรมชาติสร้างมาให้มีปัญหาด้วยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นการสตรายจะมีได้ไหมถ้าเราทำกันอย่างว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราทำกันอย่างนายจ้างลูกจ้างแล้วมันง่ายที่สุดเมื่อไรก็ได้เพราะประโยชน์นั่นมันเป็นเครื่องดึงความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็มีอะไรยุ่งยากลำบากถ้าภรรยากับสามีมีความเห็นแก่ตัวอะไรจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องตกนรกทั้งเป็นอยู่ด้วยการไปด้วยการตกนรกทั้งเป็นมันเป็นอย่างนี้คู่ที่เป็นคู่นี่ที่อยู่กันด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะต้องเต็มไปด้วยปัญหา รู้ไหมแต่ว่าพ่อแม่เห็นแก่ตัวลูกก็เห็นแก่ตัวระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกเห็นแก่ตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะถึงกับว่าลูกมันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็ได้ที่มีอยู่บ่อยๆแล้วมากขึ้นความเห็นแก่ตัวหนักเข้ามันก็เป็นโรคประสาทและเป็นบ้าและเสียสติความเห็นแก่ตัวมันลงทางนั่นในที่สุดมันก็ฆ่าตัวตายนะคนฆ่าตัวตายนะเพราะความเห็นแก่ตัวมันถึงจุดของความโง่มันจึงมีการฆ่าตัวตายมีเป็นมหาเศรษฐีก็ได้มันความเห็นแก่ตัวมันลงทางแล้วมันก็ฆ่าตัวตายก็ได้ทั้งที่เป็นมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจวาสนาก็เหมือนกันแหละถ้ามันเห็นแก่ตัวหลงทางแล้วมันก็ทำความวินาศกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยความเห็นแก่ตัวคำเดียวที่มันจะสร้างปัญหาเพราะว่ามันเป็นที่เกิดของกิเลสท่านจะรู้จักกิเลสหรือไม่ก็ตามแต่ว่าความจริงกิเลสนี่มาจากความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วสิ่งนี้ถูกใจมันก็เกิดความโลภเกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีถ้าสิ่งนี้ไม่ถูกใจมันก็เกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดโทสะโกรธะมันก็แสดงบทบาทถ้ามันไม่ได้ถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่มันสงสัยอยู่ว่านี่จะมีประโยชน์มันก็ยังติดตามอยู่นั่นแหละด้วยความสงสัยนอนไม่หลับมันก็เกิดโมหะความโง่
ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวและอย่างนี้มันก็ชีวิตมันก็กัดเจ้าของชีวิตไหนมีความโลภมันก็ถูกความโลภกัดชีวิตไหนมีความโกรธมันก็ถูกความโกรธกัดชีวิตไหนมีความโง่ความหลงก็ถูกความโง่ความหลงนั่นแหละกัดนะคอยดูให้ดีมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดถ้าทำให้สนใจก็ไม่เป็นไรท่านก็เป็นชีวิตชนิดที่ตัดเจ้าของให้จนเหลือแต่กระดูกนี่เรื่องว่าชีวิตที่มันจะกัดเจ้าของเพราะมันไม่ทำหน้าที่ถูกต้องตามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้เราอยู่กันด้วยความรักเราอยู่กันมากๆต้องมีความรักกันทั้งหมดมันจึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าแบ่งแยกเป็นตัวนี่ประโยชน์ของกูนั่นประโยชน์ของมึงขัดกันก็ทำร้ายกันทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้มันไม่มีความสงบสุขความสงบสุขจะต้องอยู่ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวรักผู้อื่นเหมือนกับที่รักตัวความรักมันแท้จริงมันเกิดไม่ได้ถ้ามันเห็นแก่ตัวถ้ามันรักเพราะเห็นแก่ตัวมันเป็นความรักของกิเลสไม่ใช่ความรักที่ถูกต้อง บิดามารดาจะรักลูกโดยความเห็นแก่ตัวก็ได้หรือรักด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องตามกฎของธรรมชาติก็ได้ท่านดูดีๆไว้ชื่อว่าความรักนี่มันไม่แน่นะมันเป็นเรื่องของกิเลสก็ได้เป็นเรื่องของธรรมะของสติปัญญาก็ได้แต่ถ้าว่าที่ธรรมชาติต้องการแล้วเราอยู่กันด้วยความรักของสติปัญญาไม่มีทางที่จะขัดแย้งกันแต่ประการใดๆทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่มีกำลังมีอยู่โดยแท้จริงว่ามันจะร่วมแรงร่วมใจเหมือนกับสหกรณ์เหมือนหุ้นส่วนนี้กันได้อย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่รวมกำลังกันทำให้ได้ผลดีที่สุดสงบเย็นที่สุดอย่างไรเอาเพียงว่าความสุขตามธรรมดานี่ถ้าความสุขอย่างพระอรหันต์สูงสุดนั้นมันอาจจะมากเกินไปก็ได้แต่ก็ควรจะรู้ไว้ขอโอกาสพูดตรงนี้สักหน่อยว่าไอ้ความสุขสูงสุดแท้จริงอย่างที่ว่าหลุดพ้นนั่นน่ะชีวิตนี้ไม่มีความหนักไม่มีความผูกพันไม่มีความเผาลนโดยประการทั้งปวงนั้นมันเป็นอย่างไรมันก็ต้องกลับไปหาคำพูดที่ว่ามันไม่บวกไม่ลบมันไม่โง่ลงบวกมันไม่โง่ลงลบตลอดเวลาที่ความเป็นบวกหรือความเป็นลบยังรบกวนเราอยู่ไม่มีความสงบสุขความเป็นบวกทำให้หัวเราะความเป็นลบทำให้ร้องไห้แล้วเป็นยังไงแม้จะนั่งหัวเราะอยู่นี่ก็จะไหวไหมมันไม่มีความสงบมันไม่ต้องหัวเราะมันไม่ต้องร้องไห้แต่มันมีความหมายพิเศษจะพูดให้ชัดกว่านี้ก็คือว่ามันไม่ดีใจและมันไม่เสียใจดีใจนั่นแหละเคยดีใจอะไรมาแล้วหรือเห็นเขาดีใจอะไรกันมากๆมันเป็นอย่างไรมันไม่มีความสงบมันเหมือนจะเป็นบ้าอย่างคนจนมันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเข้ามามันเกือบเหมือนจะเป็นบ้ามันนอนไม่หลับมันกินไม่ลงเพราะว่าความดีใจมันมากส่วนความเสียใจนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันเสียใจไม่ไหวกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่ลงเหมือนกันแต่มันเหมือนกันทั้งบวกและลบมันรบกวนสูงสุดทั้งนั้นถ้าไม่ดีใจไม่เสียใจจะเป็นอย่างไรนั่นแหละคือว่างหรือสงบหรืออิสระเอาความรู้สึกของตัวเองกันแล้วกันความรู้สึกของตัวเองที่มีอยู่
ในชีวิตนี้เวลาไหนที่สบายใจที่สุดละเอียดอ่อนที่สุดสงบที่สุดเวลานั้นต้องไม่ใช่ดีใจหรือเสียใจคุณไปดีใจก็เหนื่อยหอบเสียใจก็เหนื่อยหอบที่จะไม่เหนื่อยหอบไม่รบกวนนั้นก็คือกลางคือเนื้อไปเลยเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อดีใจเนื้อเสียใจตอนนั้นจะสบายที่สุดไม่รู้สึกว่าได้อะไรไม่รู้สึกว่าเสียอะไรถึงขนาดนั้นแต่ถ้ายังไม่รู้ถึงขนาดนี้มันจะพอใจเมื่อได้เมื่อบวกก็เต้นรัวร่าวไปเต้นดาวร่าวไปตลอดเวลานะมันไม่ใช่ความสงบเวลานั้นจิตไม่สงบมันถูกกระตุ้นมันถูกกระตุ้นและจิตไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพออกไปจากอำนาจของสิ่งที่มันรักหรือมันชอบหรือมันพอใจขึ้นบางทางธรรมะสูงสุดมันเพ่งเล็งไปยังที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่มีความรู้สึกเป็นบวกไม่มีความรู้สึกเป็นลบเวลานั้นเราสบายเหลือที่จะกล่าวจะนอนหลับก็จะสนิทเพราะเวลานั้นกิเลสไม่รบกวนเวลานั้นความเห็นแก่ตัวไม่รบกวนบางทีเราก็หนีไปเที่ยวในทะเลไปยอดภูเขาไปในที่มันไกลๆกว่าผิดธรรมดาไปหน่อยก็เพื่อให้มันพักผ่อนให้มันว่างไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจแต่คนธรรมดาก็ทำไม่ได้อีกอ่ะจะไปพักผ่อนให้สงบที่ทะเลที่ภูเขาที่ไหนมันก็ยังไปหาเรื่องดีใจเสียใจอย่างอื่นมาสวมกับอีกมันเลยไม่พบกับความว่างหรือความสงบหรือความสะอาดหรือความอิสระเสรีจิตที่มีความสุขแท้จริงอิสระไม่ถูกอิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบของสิ่งใดๆมารบกวนจิตมันเสรีภาพอย่างนั้นมันจริงจะเป็นชีวิตใหม่หรือสบายจิตสะอาดสะอาดสะอาดจากสิ่งที่สกปรกทางกายทางใจทางจิตทางวิญญาณมันก็สะอาดแล้วมันก็ไม่ถูกกระตุ้นไม่ถูกปรุงแต่งไม่ถูกกระตุ้นนี่มันหมด มันไม่ถูกกระตุ้นมันก็เป็นอิสระการที่บวกหรือลบมันถูกมันกระตุ้นอยู่นั่นแหละคือมันกัดเจ้าของแต่จะพูดไปมันอาจจะประณีตจะละเอียดสุขุมจนไม่เป็นที่พอใจก็ได้แต่ทางธรรมะทางพุทธศาสนานี่มันไม่ไปไหนถ้ามันไปยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปมันก็ไปสู่จุดนี้ชีวิตที่สงบเย็นไม่เป็นบวกไม่เป็นลบความเป็นบวกเป็นลบมันทำให้เห็นแก่ตัวเป็นบวกมันถูกใจมันก็จะเอาเป็นลบไม่ถูกใจมันก็จะฆ่ามันก็จะต่อสู้จะทำลายล้างที่เราจะพบความสงบเย็นกันที่ตรงไหนในเรื่องธรรมดาสามัญก็คือระบายความเห็นแก่ตัวออกไปจะได้เท่าไหร่ถ้ามันก็จะมีความสงบเย็นเท่านั้นแหละความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมีที่ไหนมันก็ยุ่งยากลำบากเดือดร้อนในความที่จะไม่เห็นแก่ตัวนั้นมันจะต้องอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายขอช่วยฟังดีสักหน่อยว่าตามหลักของศาสนาจะกล่าวว่าได้ทุกศาสนาก็ได้โดยเฉพาะพุทธศาสนาเราอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันปิดโอกาสของความเห็นแก่ตัวแม้เราจะอยู่กันอย่างสามีภรรยามันก็ยังถูกครอบงำอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวบางทีภรรยาก็เห็นแก่ตัวบางทีสามีเป็นฝ่ายเห็นแก่ตัวมันก็ขัดแย้งมันหาความสงบสุขไม่ได้แต่ถ้าเลิกความเป็นคู่อย่างนี้มาเป็นอันเดียวกันคือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีทางที่จะแบ่งแยกสำหรับขัดแย้งกันอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหานะมนุษย์
อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย อย่า อยู่กันอย่างเป็นคู่ตรงกันข้ามที่มีประโยชน์อันขัดกันโดยง่ายมีตัวของตัวรุนแรงขึ้นทุกทีอย่างนี้มันก็สร้างปัญหาอย่างที่มันกำลังมีนายทุนมีชนกรรมาชีพนายทุนกับชนกรรมาชีพมันเป็นเพื่อนคือแก่จะตายกันได้เมื่อไรแล้วลองคิดดูแล้วมันก็ต้องมีการเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อประโยชน์ของตัวตามความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะเลิกเป็นฝ่ายตรงกันข้ามมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเสียมุ่งให้โลกนี้มันมีความสงบเย็นเป็นส่วนรวม นี่มันจะมีสันติภาพมันจะมาเสนอขึ้นมาอย่างหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรว่าธรรมิกะสังคมนิยมถ้าจำคำนี้ไว้ดีๆสังคมนิยมนั่นมันหมายความว่า ไม่ถือว่าฉันอยู่ในโลกนี้คนเดียว นายทุนเขาก็คิดจะครองโลกคอมมิวนิสต์เขาก็คิดจะครองโลกมันจึงเป็นส่วนที่มีบุคคลผู้เห็นแก่ตัวที่เรามาถือว่าธรรมชาติสร้างมาอยู่รวมกันมากๆ ก็ถือเป็นสังคมนิยมสังคมนิยมก็คือนิยมรวมกันทั้งหมดเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็ต้องเป็นธรรมะคือไม่เห็นแก่ตัวถ้าสังคมนิยมธรรมดากลายเป็นเห็นแก่ตัวขึ้นมามันก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปทันทีมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นสังคมนิยมถือรวมกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีความถูกต้องแล้ว มันก็จะกระเด็นออกมาจากปัญหาโดยแน่นอนเพราะมันอยู่กันด้วยความเห็นแก่ทั้งหมดสังคมคือทั้งหมดธรรมิกะก็คือประกอบอยู่ด้วยธรรมะไอ้สังคมนิยมที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะมันก็เป็นอย่างคอมมิวนิสต์ชนิดใดชนิดหนึ่งนี่เราเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะเป็นคำบาลีไม่ต้องแปลเป็นอังกฤษธรรมิกะโซเชียลิซึมธรรมิกโซเชียลิซึมโซเชียลิสต์ที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมมีหลักการอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่จะช่วยแก้ปัญหาในโลกได้หนังสือนี่ได้รับการพิจารณาที่เป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยได้ยินว่าแพร่หลายไปทั้งเมืองนอกเมืองนามีผู้หยิบขึ้นมาทำความสนใจว่ามันเป็นธรรมิกะสังคมนิยมไม่ใช่นายทุนไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่จัดทั้งหมดเข้ามารวมเป็นหน่วยเดียวกันประกอบอยู่ในธรรมะธรรมะนี่เราธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะคือความถูกต้องต่อความรอดปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องต่อความรอดไม่มีมึงไม่มีกูทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคำพูดสูงสุดของพุทธบริษัทก็คือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายมันก็เป็นเพื่อนกันโดยธรรมชาติคือใครที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังเกิดแก่เจ็บตายต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็เกิดแก่เจ็บตายชีวิตไหนมีความเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเพื่อนของเราเอาเป็นตัวเดียวกันเสียให้หมดนี่ธรรมิกะสังคมนิยมนิยมสังคมแห่งความประกอบไปด้วยธรรม
ขอให้สนใจคำนี้แหละมันจะเป็นหลักที่จะช่วยให้เรามีการเป็นอยู่ที่ไม่มีปัญหาที่ชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของและชีวิตนี้จะถูกจัดถูกทำให้เป็นไปในทางที่สงบเย็นที่นี่ก็จะพูดกันให้ชัดเข้ามาถึงเรื่องของเราพวกเราจะอยู่กันด้วยระบบไหนมันจึงจะมีความสงบเย็นหลายหมู่หลายคณะแล้วที่มาขอความเข้าใจความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วมันก็ตอบไปตามหลักธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาอยู่กันอย่างไม่เห็นแก่ตัวอยู่กันอย่างไม่เห็นแก่ตัวโปรดจำคำนี้เลยมีคุณค่าสูงสุดหาที่สุดไม่ได้อย่างไม่เห็นแก่ตัวเพราะไปพูดกันตรงๆดีกว่านะ คุณจะกระทำกับนายจ้างอย่างว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างฝ่ายหนึ่งเป็นลูกจ้างฝ่ายหนึ่งเป็นลูกจ้างฝ่ายหนึ่งเป็นนายจ้างอย่างนี้ดีหรือว่าเราจะอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายดีไม่มีฝ่ายไหนเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างแต่ทุกฝ่ายร่วมกันทำให้มนุษย์มีความถูกต้องเป็นอยู่กันอย่างถูกต้องนำความสงบเย็นไม่มีใครเป็นลูกจ้างไม่มีใครเป็นนายจ้างถ้ามันมีแยกเป็นลูกจ้างนายจ้างมันต้องมีความเห็นแก่ตัวของลูกจ้างและของนายจ้างการกระทบจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอถ้าเป็นเอามากๆนายลูกจ้างก็สไตร์นายจ้างก็ยุ่งยากลำบากเพราะว่าคำว่าลูกจ้างก็ดีคำว่านายจ้างก็ดีมันมีกลิ่นอายแห่งความเห็นแก่ตัว selfishness ความเห็นแก่ตัวนะมันยังมีกลิ่นอายอยู่ในคำว่านายจ้างหรือลูกจ้างมันเลิกความหมายนี้เสียมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย รวมกันทำโลกนี่ทั้งโลกนี่สงบเย็นเป็นสุขมาช่วยกันสร้างสันติภาพขึ้นในโลกข้อนี้ในชั้นแรกจะต้องมองกันอย่างกว้างกว้างเสียก่อนว่ากิจกรรมทุกชนิดในโลกนี้มันเป็นไปเพื่อความสงบสุขของโลกโลกนี้จะต้องมีกิจกรรมอย่างที่กำลังมีในครบทุกอย่างมันจะต้องมีกิจกรรมของผู้ผลิตผู้ซื้อผู้หาผู้บันดาลให้เป็นไปต่างๆเราจะต้องมีกิจกรรมของกสิกรรม ผลิตทางกสิกรรมจะต้องผลิตทางสัตว์สัตว์เลี้ยงก็ต้อง ผลิตทางวิศวกรรมทางทุกอย่างกระทั่งว่ามันจะต้องมีการร่วมมือกันทั้งโลกเป็นสหกรณ์กันเพราะว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะมันจะต้องมีกิจกรรมการค้าหรือกิจกรรมการผลิตการอะไรต่างๆทุกอย่างแต่ละอย่างนั่นคือสิ่งที่จะช่วยโลกให้สงบเย็นอย่าเห็นเป็นเรื่องประโยชน์ของบุคคลเลยเอามารวมกันเป็นเรื่องปลอดภัยสวัสดีสงบสุขของโลกในโลกจะต้องมีเช่นว่าการค้าขายหรือพาณิชยกรรมถ้าไม่มีมันลำบากเท่าไหร่มันอยู่ได้ไหมถ้าว่าในโลกนี้ไม่มีการซื้อขายเราจะอยู่กันได้อย่างไรมันยุ่งยากลำบากไปหมดมันต้องเป็นอย่างสมัยก่อนสมัยนู้นคนของไปแลกกันอะไรกันทำไม่ได้เดี๋ยวนี้การพาณิชยกรรมมันช่วยความสะดวกเหลือประมาณ
ในการซื้อในการขายในการจ่ายเงินกิจกรรมธนาคารอะไรก็ตามให้ความสะดวกก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในโลกในฐานะเป็นทรัพย์สมบัติของโลกการผลิตอย่างอื่นๆก็เหมือนกันแหละการบริหารอย่างอื่นๆก็เหมือนกันบริหารสาธารณสุขบริหารอะไรก็ทุกอย่างนั่นให้ถือว่ากิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเป็นสิ่งที่จะช่วยโลกนี้สงบเย็นเป็นสุขถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่การค้าขายแล้วมันการช่วยกันสร้างกุศลทำให้โลกนี้น่าอยู่น่าดูงดงามอยู่สะดวกสบายนั่นน่ะมันเป็นเรื่องสูงขึ้นไปทางจิตใจเป็นเรื่องของทางศาสนาถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านธรรมดามันกูหาเงินเพื่อตัวกูหาเงินเพื่อตัวกูแกก็หาเงินเพื่อตัวแกมันก็มีเท่านี้มันก็เกิดความเห็นแก่ตัวรุนแรงจนถึงได้กระทบกระทั่งกันไปสู่สงครามไปสู่มหาสงครามก็มีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวถ้าเรามาเห็นว่าทุกพวกทุกชนิดเนี่ยมันจะต้องร่วมมือกันทำโลกนี้ให้งดงามให้สงบสุขทีนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าอย่างท่านทั้งหลายได้ยินว่าทำงานพาณิชยกรรมของการค้าขายถ้าท่านคิดว่าหาประโยชน์หากำไรเพื่อตนมันก็สร้างปัญหาความเห็นแก่ตัวฝ่ายนายจ้างก็จะต้องมีประโยชน์ของนายจ้างฝ่ายลูกจ้างก็มีประโยชน์ของลูกจ้าง แต่ถ้าเอามารวมกันเสียมันเป็นเรื่องของมนุษย์ผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายจะช่วยทำส่วนไหนได้ก็ช่วยทำเช่นว่าองค์การค้าอันนี้จะค้าสินค้าอะไรก็ตามมันจะต้องมีอยู่การช่วยองค์การนี้มีอยู่นั่นคือการทำให้โลกสะดวกสบายสงบสุขอย่างน้อยก็เป็นความสะดวกแก่การดำรงชีวิตของคนทุกคนมันก็ได้บุญได้กุศลทำการนี้ทำกิจกรรมนี้เพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์แล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำชนิดที่ทำอยู่ลูกจ้างคนนั้นมีหน้าที่นี่ลูกจ้างคนนั้นมีหน้าที่โน้นสารพัดอย่างในบริษัทแห่งหนึ่งแต่ถ้าเขาทำเพื่อตัวกูเพื่อประโยชน์ของกูมันก็มีความเห็นแก่ตัวมันก็มีความหิวมีความกระหายมีความดิ้นรนแล้วโอกาสมีเมื่อไรมันก็โกงเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันสร้างโลกแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้นั้นลองคิดเสียใหม่ว่าที่เราทำอยู่ทุกวันไม่ว่าใครทำงานอะไรนี่เพื่อโลกสงบสุขสันติสุขมันก็ได้บุญได้กุศลเราไม่เป็นลูกจ้างเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นเพื่อนสหกรณ์ทำงานร่วมกันแบ่งเป็นหน้าที่กันให้งานชิ้นใหญ่นั่นมันสำเร็จเช่นบริษัทใหญ่บริษัทนี้สำเร็จอยู่ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างทุกประการเพราะทุกคนมุ่งหมายทำอย่างนี้เลยไม่มีใครโกงมันก็มีแต่ความถูกต้องมีความพร้อมเพรียงสำเร็จประโยชน์อยู่ในลักษณะที่ว่ามันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนเมื่อเราไม่เป็นลูกจ้างไม่เป็นนายจ้างแก่กันและกันเงินเดือนมันกลายเป็นอะไรลองคิดดูเราไม่ทำกันแกะกันอย่างลูกจ้างนายจ้างและเงินเดือนที่ได้รับมันเป็นอะไรมันเป็นเงินค่าใช้สอยมอบหมายให้แต่ละคนใช้เงินค่าใช้สอยนั้นทำหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายมันไม่ใช่เงินเดือนมันไม่ใช่ซาลารีมันไม่ใช่เงินเดือนแต่มันเป็น expense หรือ remuneration คือค่าใช้สอยคุณรับค่าใช้สอยนี่ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างที่เราตกลงกันไว้ให้บริษัทที่มีประโยชน์แก่โลกที่สุดนี่มันอยู่ในโลกนี้ได้ทุกคนสบายเป็นหุ้นส่วนเดียวกันหมดจะหุ้นส่วนกันทั้งโลกทำโลกนี้ให้งดงามให้เป็นสุขปัญหาเรื่องจะขึ้นเงินเดือนหรือจะสไตรนั้นมันมีไม่ได้
เพราะมันเอาบุญเอากุศลที่ได้มากมายมหาศาลยิ่งกว่าค่าก็เงินเท่านั้นจัดมันเป็นค่าใช้สอยทำหน้าที่ของตนทำโลกนี้ให้สงบเย็นเป็นสุขแล้วอะไรจะเป็นอุปสรรคอะไรจะขัดแย้งอะไรจะกัดเจ้าของมันไม่มีมันไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวหรือกัดเจ้าของมันไม่มีเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันทั้งโลกทำโลกนี้ให้สงบเย็นโดยต่างคนต่างรับภาระหน้าที่ที่เหมาะสมแก่ตนไปกัดไปทำและโดยขาดใช้สอยเพื่อว่าเขาจะอยู่ได้ครอบครัวจะอยู่ได้แล้วก็มีโอกาสมีกำลังทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนจึงขอพูดไม่ใช่ลำเอียงนะพูดว่าการจัดตั้งบริษัทแม้การค้าขายขึ้นมาสำเร็จบริษัทหนึ่งนี่ก็เป็นการทำกุศลเป็นบุญเป็นกุศลให้โลกนี้มันเรียบร้อยงดงามน่าอยู่มีประโยชน์นั่นทุกคนเลยกลายเป็นทำการกุศลไปหมดไม่ใช่ทำการค้าแล้วไม่มีลูกจ้างไม่มีนายจ้างมีแต่เพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทำหน้าที่ตามความถนัดของตนถนัดของตนว่าจะทำให้อะไรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในโลกนี้ เลยกลายเป็นร่วมกันทั้งโลกสร้างการกุศลมหาศาลขึ้นมาในโลกไม่มีใครหิวไม่มีใครกระหายไม่มีใครเป็นภาระหนักไม่มีใครถูกผูกพันมีแต่สะดวกสบายเยือกเย็นสงบที่ท่านมีธรรมะสูงสุดมากำกับอยู่ในใจไม่ต้องการบวกไม่ต้องการลบต้องการแต่ความสงบอย่างเดียวแล้วมันก็ประเสริฐนะมันคล้ายๆกับเป็นโลกพระอรหันต์ไปในตัวโดยปริยายไม่มีใครเป็นทุกข์ไม่มีใครขาดแคลนไม่มีใครเป็นบวกแล้วก็บ้าไปเลยไม่มีใครเป็นลบแล้วก็บ้าไปเลยความเป็นบวกเป็นลบนั้นระวังให้ดีเดี๋ยวนี้มนุษย์ทั้งโลกกำลังหลงบวกหลงเจริญหลงได้หลงบวกจะวินาศจะใกล้ความวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว อย่าหลงลบถ้าหลงลบมันก็จะฆ่าฟันผู้อื่นจะทำลายผู้อื่นหลงบวกมันก็จะกอบโกยไม่บวกไม่ลบถูกต้องตามทางธรรมะเป็นธรรมเรียกว่าเป็นธรรมขอย้อนคำนี้อีกคำหนึ่งว่าเป็นธรรมธรรมะคือหน้าที่คือการกระทำที่ถูกต้องช่วยจำคำว่าถูกต้องไว้นะขาดไม่ได้นะหน้าที่หรือธรรมะคือการกระทำที่ถูกต้องต่อความรอดอยู่อย่างถูกต้องสิขอแน่นว่ารอดอยู่ก็รอดอย่างถูกต้องเมื่อทำก็ต้องทำอย่างถูกต้องสภาพที่ถูกต้องนั่นเรียกว่าธรรมะธรรมะคือสิ่งที่จะทรงไว้ไม่ให้เป็นทุกข์ต้องมีความถูกต้องต่อความไม่เป็นทุกข์มันจึงจะไม่เป็นทุกข์นั่นคอยเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะถูกต้องต่อความรอดหรือต่อความสงบสุขจงดูอย่างว่าทุกส่วนของร่างกายเลือดเนื้อกระดูกอวัยวะต่างๆตับปอดหัวใจที่ทำหน้าที่อย่างละเอียดที่สุดระบบย่อยระบบถ่ายมันทำอย่างละเอียดที่สุดมันถูกต้องสำหรับจะอยู่มันจึงอยู่ชีวิตร่างกายนี่มันจึงอยู่เพราะมันมีความถูกต้องของทุกเซลล์ถ้าเกิดความไม่ถูกต้องขึ้นมาที่ไหนมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ที่ว่าไอ้เซลล์นั้นมันไม่ถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องมันก็มีแต่ความสงบไม่มีปัญหาไม่บวกไม่ลบไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจ แต่ยังแต่ข้อนี้มันก็จำเป็นและขอภัยพูดตรงๆว่าเมื่อเรายังโง่อยู่ยังเป็นเด็กยังเป็นอายุน้อยในโลกนี้มันก็ต้องหลงแหละหลงบวกหลงลบไปตามเรื่องแต่แล้วมันก็กัดเอานะหลงบวกบวกก็กัดหลงลบลบมันก็กัดเอานะมันก็มีความเจ็บปวดมันเกิดเคล็ดลาบขึ้นมาทีนี้มันจึงจะไม่หลงจะค่อยๆไม่หลงหลงน้อยลงหลงน้อยลงไม่หลงบวกไม่หลงลบ
ในที่สุดมันก็สบายดีอย่างนี้คือเรียกไปอยู่กับพระเป็นเจ้ากันหมดไม่มีความทุกข์เลยแต่ถ้าพูดอย่างพุทธศาสนาก็เป็นผู้ดับทุกข์สิ้นทุกข์หมดทุกข์เป็นพระอรหันต์กันหมดมันเรื่องเดียวกันน่ะที่จะต้องทำให้ชีวิตนี้มันหลุดพ้นไปจากภาระผูกพันหรือสิ่งกดทับซึ่งอาตมาชอบใช้คำสั้นๆว่าชีวิตนี้มันจะไม่กัดเจ้าของธรรมชาติให้ชีวิตมาให้เราจัดแจงตกแต่งปรับปรุงเอาเองตามพอใจถ้าเรามีความรู้ถูกต้องเราก็ปรับปรุงได้อย่างดีเป็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปนี่คือชีวิตใหม่หลายคนต้องการหาชีวิตใหม่เที่ยวคว้าแต่ไม่รู้ว่าจะใหม่อย่างไร เราจึงมาพูดกันอย่างมากมายว่าชีวิตที่มันไม่กัดเจ้าของที่มันไม่ตกลงไปเป็นธาตุอย่างของความเป็นบวกหรือความเป็นลบแต่เมื่อเรายังไม่รู้มันก็ตกลงไปจนเต็มตัวอย่างเด็กๆนี่เขาก็ต้องมีความเป็นบวกในบางคราวหัวเราะร่าไปบางคราวเป็นลบก็ร้องไห้ไปหรืออาละวาดยุ่งยากลำบากจนกว่าเขาจะเข็ดไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นอยากจะสงบเนี่ยโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาแต่บางคนก็โตช้าเหลือเกินโตในด้านวิญญาณนี่โตช้าจนตายได้กับตัวไม่เคยพบความสงบก็มี แล้วยายจึงว่าตายเสียเปล่าเลยมีชีวิตมาทีหนึ่งชาติหนึ่งนี่คอยพบกับความสงบสุขที่แท้จริง ที่สิ่งมีชีวิตมันจะมีได้มันจึงขอเสนอหน้าว่าเราอยู่กันให้ถูกต้องต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติมีกฎเกณฑ์อย่างไรนั้นมันฝืนไม่ได้ต้องทำให้ถูกกับกฎเกณฑ์อันนั้นแล้วไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์มีแต่ความสงบเย็นฉันอยู่อย่างไม่หัวเราะฉันอยู่อย่างไม่ร้องไห้ฉันอยู่อย่างไม่ดีใจไม่เสียใจไม่กระหืดกระหอบเพราะดีใจหรือก็หือจะหอบเพราะเสียใจนี่ภาษาธรรมะสูงสุดหรือภาษาเป็นรัตฟรีเขาว่ามันไม่เป็นคู่อีกต่อไปฉันไม่เป็นคู่กับอะไรไม่ตกไปเป็นบวกไม่ตกไปเป็นลบนั่นแหละเรียกว่าไม่มีคู่ไม่เป็นคู่ถ้าเป็นบวกเป็นลบมันก็เป็นคู่อยู่เนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบไม่เป็นคู่ฉันต่อไปนี่ฉันก็ไม่มีปัญหาฉันไม่เป็นผู้แพ้และไม่เป็นผู้ชนะมันก็สบายฉันไม่เอาเปรียบและไม่ถูกเอาเปรียบมันก็สบายฉันไม่ต้องกำไรไม่ต้องขาดทุนมันก็สบายไม่ได้ไม่เสียไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์นั่นน่ะคือความปกติที่สุดว่างจากความทุกข์ที่สุดอิสระเสรีภาพที่สุดธรรมชาติสร้างมาให้ถึงขนาดนี้ด้วยพระเจ้าอำนวยให้ถึงขนาดนี้แต่ว่าเราไม่ทำเองเราไม่รู้จักเราไม่ทำเอาเองเราก็ได้จะเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบวันหนึ่งไม่รู้จักกี่ครั้งกี่สิบครั้งเดียวเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจจงสังเกตข้อนี้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบชีวิตนี่กระดอนขึ้นกระดอนลงอยู่เรื่อยไปไม่ได้สงบ เลิกความเป็นบวกเลิกความเป็นลบเสียเพราะมีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่อย่างที่เสนอแนะว่าทุกคนเลิกความเป็นลูกจ้างหรือเป็นนายจ้างเสียทั้งสองฝ่ายมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย แล้วแบ่งหน้าที่กันทำตามความสามารถตามความถนัดเงินเดือนไม่ใช่ค่าจ้างเงินเดือนเป็นค่าใช้สอยค่าที่จะต้องใช้จ่ายในการทำหน้าที่รับมาทำหน้าที่ทำถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจชนิดนี้ไม่กัดหัวใจมันมีความถูกต้องแล้วมันไม่กัดหัวใจคือไม่มีลักษณะความเป็นบวกหรือความเป็นลบ
มันไม่มีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่มันมีทางเดียวอย่างเดียวนั่นคือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นนะซึ่งมันจะไม่มีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่นอกจากนั้นทุกอย่างทุกชนิดจะต้องมีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่ จะเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์ในโลกพอดีมันมีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันก็มีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่กระทั่งไปเป็นเทวดาในสวรรค์มันก็มีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่นี่ไม่ใช่พูดหยาบคายหรือพูดแกล้งพูด เพราะถ้ามันหลงในความบวกความลบแล้วก็มันก็มีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่ถึงเทวดามันก็ยังหลงบวกหลงลบมันก็ปรากฏว่าเทวดาบางทีก็ร้องไห้บางทีก็หัวเราะบางทีก็ต้องตายต้องหมดความเป็นเทวดาขอให้เราสนใจว่าธรรมชาติสร้างเรามาเพื่อให้มีชีวิตที่สงบเย็นและยิ่งกว่านั้นให้อยู่กันมากๆให้อยู่ด้วยกันทุกคนไม่ใช่ต่างคนต่างแยกเอาเป็นประโยชน์ของตนและคนอื่นตามใจอย่างนี้นั่นดีแล้วแหละที่ว่ามนุษย์จัดกันเป็นหมู่พวกจัดการจัดบริการจัดอะไรต่างๆขึ้นมาสำหรับให้หน้าที่นั้นไม่บกพร่องหน้าที่ผลิตก็ทำข้าวปลาอาหารทำอะไรไปตามเรื่องหน้าที่ที่จะแลกเปลี่ยนค่าขายก็ทำให้มันสะดวกสบายเหมือนกับเป็นของสนุกไปเลยหน้าที่จะสร้างสรรค์จะผลิตจะสร้างจะเป็นเรื่องสถาปัตย์เป็นเรื่องอะไรก็สุดท้ายให้มันสนุกสะดวกไปเลย มันจะเป็นงานกี่หมู่กี่ชนิดในโลกนี้ทุกชนิดพอใจถูกต้องนี่เราก็เป็นจำนวนหนึ่งเรื่องหมู่หนึ่งที่อยู่ในโลกนี้ขอให้เข้าผสมโรงให้ถูกต้องให้ดีๆในสังคมใหญ่ในโลกคือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีคนไทยไม่มีฝรั่งไม่มีจีนไม่มีแขกไม่มีอะไรมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคือเป็นมนุษย์มีชีวิตแล้วก็ทำชีวิตของตนให้ดีควบคุมให้ดีให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ก็เลยรับผลเป็นความสุขสงบเย็นมันจะพูดมากไปก็ได้นะขออภัยนะแต่ว่าพูดตรงๆเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขอพูดตรงๆเช่นว่าเดี๋ยวนี้คุณเรียกตัวเองว่าเป็นลูกจ้างของนายจ้างจะมาบอกว่ามีโอกาสแห่งความเห็นแก่ตัวเราสมัครเป็นผู้มนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์ผู้เกิดแก่เจ็บตายทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด รับเงินมาไม่ใช่เป็นค่าจ้างรับเงินมาเป็นค่าใช้สอยแต่แล้วก็ใช้สายดีที่สุดให้ชีวิตนี้เป็นประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์แก่นายจ้างอย่างเดียวเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนในโลกถ้าเราตั้งใจทำอย่างนี้นายจ้างเขาจะพอใจไหมหรือจะเขาหาว่าเราขบฏไหมมันไม่เป็นขบฏมันเป็นการทำลายล้างอะไรที่ไหนก็เป็นการทำให้ทั้งโลกนี่มันเป็นฝึกแผนมั่นคงด้วยสันติภาพเราเป็นหน่วยเล็กๆชีวิตหน่วยหนึ่งก็ขอให้เป็นปัจจัยแก่สันติภาพของโลกทั้งหมดพูดว่าเลิกเป็นลูกจ้างนายจ้างนี่คล้ายๆเป็นกบฏต่อนายจ้างแต่มันไม่ใช่กบฏชวนนายจ้างนะมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเสียด้วยเราทุกคนก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเสียด้วยก็ทำหน้าที่ของตนโดยไม่รับจ้างใครไม่รับจ้างใครแต่แล้วมันผลมันกลับดีไปเสียกว่ารับจ้างใครซะอีกรักทำหน้าที่เพื่อบุญเพื่อกุศลทำโลกนี้ให้สงบเย็นเป็นสันติภาพเป็นสันติสุขมันได้บุญถ้าตีราคาเป็นเงินเป็นทองมันตีไม่ไหวนั่นเราจะไปเป็นลูกจ้างทำไมเราเป็นมนุษย์ในโลกผู้ผลิตสันติสุขสันติภาพกันดีกว่า ถ้านายจ้างก็เข้าใจอย่างนี้ลูกจ้างก็เข้าใจอย่างนี้มันจะเกิดลัทธิที่ว่าธรรมิกสังคมนิยม
ธรรมิกะโซเชียลิซึมขึ้นมามันจะเป็นชีวิตใหม่ให้แก่โลกทั้งโลกได้ซ้ำไปไม่ใช่ชีวิตใหม่เฉพาะคนคนเดียวหรือบางคนนี่เมื่อตามามีความรู้สึกอย่างไรเข้าใจอย่างไรก็พูดไปตามนั้น จะเป็นที่ชอบใจเห็นด้วยแก่ท่านทั้งหลายหรือไม่ก็สุดแท้แต่เท่าที่ได้คิดนึกสังเกตมาเป็นสิบปีแล้วศึกษาพระธรรมศึกษาพระพุทธศาสนากระทั่งศาสนาอื่นๆด้วยมันสรุปความได้ว่าอย่างนี้เราจึงเกิดมาเพื่อสร้างโลกนี้ให้มีสันติสุขสันติภาพเป็นบุญเป็นกุศลเราใช้ชีวิตและแรงงานของเราลงทุนเพื่อการนี้แล้วก็เป็นสมาชิกเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายกันทั้งสากลจักรวาลเลยทั้งเทวดาข้างบนทั้งสัตว์เดรัจฉานต้นไม้ต้นไม้ได้อยู่ในขอบเขตที่เราจะต้องสร้างความพอใจเยือกเย็นเป็นสันติสุขทั้งนั้นมันคงจะแปลกหูมากที่จะไปพูดกันที่ไหนว่าเราเลิกความเป็นลูกจ้างนายจ้างเสียเถิดเพราะมันเป็นโอกาสแห่งความเห็นแก่ตัวมีโอกาสแห่งกิเลสแต่ถ้าเราเป็นรักกันเป็นคนคนเดียวกันมาแบ่งงานกันทำสร้างโลกนี้อย่างงดงามมันเป็นบุญกุศลมหาศาลเงินเดือนเล็กๆน้อยๆนั้นไม่ใช่ค่าจ้างเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้สอยให้เราได้ทำหน้าที่ของเรา อย่างนี้เราก็เป็นอะไรก็แล้วก็เหลือที่จะเรียกจะเรียกเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอันประเสริฐไม่มีความทุกข์ใดๆโดยประการทั้งปวงพบชีวิตที่เรียกว่าไม่ตัดเจ้าของที่ควรเรียกว่าชีวิตใหม่มีแต่ความสงบเย็นถ้าอาตมาพูดแล้วมีใครฟังถูกไม่เข้าใจไม่ฟังถูกก็เป่าปีให้เต่าฟังเหนื่อยไปคนเดียวนะไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าใครฟังถูกมันเป็นบุญกุศลมหาศาลช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพอาตมาได้เป่าปีให้เต่าฟังมานานนักหนาแล้วจนไม่เหนื่อยแล้วยังคงจะพูดต่อไปในลักษณะที่จะมีประโยชน์สูงสุดอย่างนี้นั่นอย่าได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยไม่ได้มีความหวังร้ายหรืออะไรที่ไหนมีแต่ว่าเราจะช่วยกันเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เลยตรงตามความมุ่งหมายของธรรมะของพระศาสนาหวังว่าท่านทั้งหลายจะไม่ต้องเชื่อไม่ได้ขอร้องให้เชื่อแต่ขอร้องให้ไปพิจารณาดูว่ามันมีทางไหนบ้างที่ดีกว่าอย่างนี้ที่จะสงบสุขได้เหมือนอย่างนี้ที่จะถูกต้องเหมือนอย่างนี้ถ้ามันไม่มีทางอื่นแล้วขอปฏิบัติตามทางนี้เรามาเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนสร้างโลกนี้ให้งดงามเต็มไปด้วยสันติสุขสันติภาพเลิกภาวะลูกจ้างนายจ้างเสียเลิกภาวะนายทุนหรือชนกรรมอาชีพเสียโดยเด็ดขาดมันจะมีธรรมิกะโซเชลิซึมเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนช่วยกันสร้างโลกนี้ให้งดงามเลยสันติสุขสรุปความสั้นๆว่าเราจะพบชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของชีวิตที่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะให้เหนื่อยไม่ต้องร้องไห้และไม่ต้องหัวเราะให้เหนื่อยมีแต่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ในการที่ช่วยทั้งโลกมันมีความสงบเย็นการได้เกิดมาชาติหนึ่งก็มีประโยชน์สูงสุดมีคุณค่าสูงสุดเพราะท่านอย่าได้คิดว่าพูดมันแปลกไปไม่อยากจะสนใจถ้าไม่ต้องการให้แปลกออกไปก็ไม่มีโอกาสที่จะพบชีวิตใหม่มันจะมีแต่ชีวิตเดิมที่กัดเจ้าของอยู่เรื่อยไปกาท่าทายอย่างนี้ไม่ค่อยลองคิดลองใคร่ครวญอย่างนี้เพื่อจะพบช
ีวิตใหม่ที่ไม่กัดเจ้าของนี่เวลาก็สมควรแล้วนาฬิกาใกล้ก็เตือนทุกทีเขาเรียกว่าสติธรรมะข้อนั้นมีความรู้สึกตัวทำผิดไม่ได้อยู่ตลอดเวลาสติระลึกเร็วอะไรถูกอะไรผิดแต่ก็ต้องเรียนไว้อย่ามาเพียงพอมีปัญญาศึกษาอบรมไว้เพียงพอถูกอย่างไรผิดอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไร พอเกิดเรื่องอะไรขึ้นแก่เราสตินึกถึงในความรู้ถูกผิดอย่างไรเอามาใช้ทันท่วงทีอย่าได้โง่อย่าได้ทำผิดต่อกรณีนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางกายก็ดีทางจิตใจเองก็ดีทั้งหกทางนี้ความผิดอย่าได้เกิดขึ้นเลยเพราะสติระลึกเรื่องความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันมาทันด้วยอำนาจสตินี่ไวเหมือนกับฟ้าแลบประชางุ่มง่ามอยู่มาไม่ทันมันก็ทำผิดซะก่อนทั้งสตินี้ต้องฝึกไว้อย่างไวเหมือนกับฟ้าแลบสติคำนี้มันแปลว่าลูกศรเร็วเหมือนกับลูกศรคนโบราณเขาใช้อุปมาว่าลูกศรเป็นความเร็วความรู้สึกตัวต้องเร็วเหมือนกับลูกศรแล้วความรู้สติปัญญาก็มาทันสิ่งนี้เรียกว่าสติเอามาทำเป็นความรู้สึกตัวเป็นสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิตลอดเวลาปัญหาต่างๆก็หมดไปหรือไม่เกิดขึ้นหรือป้องกันไม่ให้ทำผิดป้องกันไม่ให้ทำผิดโดยสิ่งที่เรียกว่าสติ จะไม่มีทำอะไรผิดพลาดแม้จะเขียนหนังสือผิดสักตัวหนึ่งก็ไม่มีถ้าว่าทำด้วยสติ เรียกว่าสติแปลว่าเครื่องระลึกได้ระลึกมาเร็วเหมือนกับฟ้าแลบป้องกันความผิดพลาดและแก้ไขความผิดพลาดทุกอย่างทุกประการด้วยถ้ามาเจอไปปลุกเขาเวลานอนเวลาที่ไม่นอนหรือถ้าเขาโง่เหมือนกันหลับเราก็ช่วยเขาจะหลับให้เขาตื่นขึ้นมาเกรงใจนะความเกรงใจมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราดูเองว่าควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการที่จะไปแซงชั่นอะไรใครนั่นน่ะดูซะก่อนว่าควรทำหรือไม่ควรทำต่อมันเป็นประโยชน์แก่เขาแก่เราด้วยเราจึงจะทำมีอะไรอีกอ่ะมันแบบนั้นเขาจะทดสอบยังไงเราก็ไม่ทราบมันบอกไม่ถูกถ้าแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้มีแบบนั้นมีแต่คอยช่วยให้มันถูกต้องเรื่อยไปจนทำวิปัสสนาสำเร็จวิปัสสนาเดี๋ยวนี้มันมีหลายสิบแบบเหลือเกินเราไม่เอาเราจะแบบเดิมแท้เดียวแบบเดียวของพระพุทธเจ้าเรียกว่าแบบอานาปานสติไม่ใช่แบบสวนโมกนะสวนโมกไม่มีแบบนะแบบของพระพุทธเจ้าแต่เดิมมาตั้งแต่2,000 กว่าปีเรายังยึดถือเป็นหลักนะ